เป็นไงบ้างครับพี่เก๋เรียนมา5วันแล้วนี่ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับครับต่อง5วันก็ต้องบอกว่าก็เหนื่อยพอสมควรนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้ที่ได้ไปนี่มันเป็นประโยชน์กับการนำไปทำงานของเราอย่างมากครับทั้งความรู้เรื่องแสงเรื่องมุมกล้องนะครับเพราะจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้จบมาทางด้านโดยตรงจับพัดจับผูมาเข้าวงการทีวีก็เรียนรู้จากของจริงแต่พอได้เรียนรู้ทฤษฎีเพิ่มขึ้นไปมันก็ทำให้เราเข้าใจหลักการอะไรมากขึ้นครับผมแล้วชอบเรื่องไหนมากที่สุดครับก็คงก็ต้องบอกว่าเป็นไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับการ iPad นะครับคือการใช้ iPad ในการถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อนะครับเพราะมันถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกแล้วก็ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่จะปฏิวัติการถ่ายทำแล้วก็ลดต้นทุนในการทำข่าวแบบที่โฮลีเราคิดมีอยู่หลายเรื่องที่ได้เรียนนะครับเรื่องไหนยากที่สุดครับก็คงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงครับซึ่งวันนี้โฮลีเขาสอนในวันสุดท้ายซึ่งเป็นการวันที่5ของการออกมาในครั้งนี้ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบแสงอ่ะมันธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะครับมันมีพอได้มายินเรื่องเควินเนี่ยก็ยิ่งงงไปใหญ่นะครับแต่ก็พอได้รับความรู้แล้วก็กลับมาคิดมันก็เข้าใจมากขึ้นนะครับผมแล้วมีวิธีทำความเข้าใจกับเรื่องที่ยากยังไงบ้างครับก็คงจะต้องนำไปเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงที่เราจะต้องทำทุกวันนะครับแล้วก็คงต้องอาจจะต้องขอความรู้เพิ่มเติมจากฝ่ายจัดไฟจัดแสงในสตูจากผู้กำกับอย่างพี่วิทย์พี่นักไกสออะไรเนี่ยครับคือไปถามต่อยอดความรู้ใหม่จากผู้มีประสบการณ์ที่มากกว่าเราครับงานนี้เนี่ยเราเรียนกันเป็นภาษาอังกฤษนี่ถ้าไม่มีพี่ติ๊กเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็นึกภาพไม่ออกมันครับว่าการสื่อสารระหว่างเรากับโคเรียเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะส่วนตัวก็ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษมันก็เลยขั้นสนิทฟิตๆมานิดหน่อยแค่นั้นเองครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กนะครับที่มาเหนื่อยกับแล้วก็กับการที่จะต้องถ่ายทอดความรู้จากโคเรียให้กับเราครับแล้วโฮเรียล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับโฮเรียล่ะครับก็ภาพรวมๆนะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็จริงจังในการสอนครับแล้วก็พยายามตั้งใจที่จะให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที่ครับเพราะอยากให้เราเนี่ยนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับแม้ว่าบางครั้งจะดูแบบโหดไปไหมอย่างเงี้ยครับผมแต่เขาก็มีลูกเล่นลูกฮาอยู่ระยะนะครับอย่างผมเนี่ยก็โดนเรื่องเนี่ยครับทรงผมเนี่ยครับเขาก็บอกว่ามาจากปาปัวนิวกินีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคลาสแรกนะครับผลต่อไปนี่จะเตรียมตัวมาเรียนยังไงบ้างครับต้องกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนจาก5วันนี้ให้แน่นแล้วก็ให้คล่องซะก่อนนะครับส่วนหน้าเป็นเรื่องสคริปต์ส่วนตัวก็จากประสบการณ์ที่เป็นนักข่าวมาก็คิดว่าพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็อยากก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์ที่มันเกี่ยวกับทีวีโดยตรงนะครับโดยที่เป็นทฤษฎีนะครับเพราะที่ผ่านมาก็จะทำเกี่ยวกับการเขียนหนังสือตามนิยสารเป็นหลักนะครับผมเรียนไปแล้วก็หลายเรื่องนะครับสิ่งที่เรียนไปอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งบ้างไหมครับถามแบบนี้ก็ตอบยากครับจะให้ตอบแบบจริงจังหรือจอบแบบเอาฮาครับเนี่ยเอาจริงจังเลยครับก็จริงจังครับก็คงจริงๆก็คิดว่าตัวเองก็คงอยากเรียนรู้กับงานในหน้าที่โปรดิวเซอร์ไปเป็นหลักก่อนนะครับผมแต่ก็นะครับคงอยากเป็นโปรดิวเซอร์ไปเป็นหลักก่อนบรรณาธิการก็คงตอนนี้ที่ผ่านมางานที่ผ่านมาเป็นทำกับหนังสือมันก็เป็นงานลักษณะเดียวกับบรรณาธิการก็คงอยากอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในคลาสนี้เนี่ยสำหรับพี่เก๋นี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องเงินในกระเป๋าเนี่ยครับผมยังไงครับยังไงครับก็ข้าวครับมีให้กินทุกวันครับก็อร่อยครับแล้วก็5วันที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าไม่ต้องควักสตางค์นี่จ่ายค่าอาหารเลยครับผมประหยัดเงินไปได้หลายร้อยเดือนเหมือนกันครับผมในคลาสเรียนนี้เห็นว่าได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงด้วยมันเป็นเพลงอะไรครับแล้วร้องให้ฟังสักเพลงได้ไหมครับต๋องจะเอางั้นจริงเหรอครับหน้าโหดๆอย่างที่แบบซอมบี้อย่างเงี้ยนะจะให้ร้องเพลงแพนด้าซองแล้วเนี่ย
ครับจัดมาสักหนึ่งรอบได้ไหมครับเอาก็ได้ครับผมแพนด้าวันแพนด้าทูแพนด้าทีแพนด้าโฟแพนด้าไฟแพนด้าซิกขอแค่ซิกพอนะครับไม่ต้องถึงเทนนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ